สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube นะคลื่นไข่บางอีนะคลิปนี้เป็นรีวิวของอุปกรณ์ดักไก่นะครับผมเป็นอุปกรณ์ดักไก่ป่านะครับนะอุปกรณ์ดักไก่ป่านะใช้ดักไก่นะครับผมนะงานพันหลักนะลายพรานนะครับผมนะใครที่ตามหาอยู่นะก็ไม่ควรพลาดนะครับผมนะก็จะมีของก็จะมีเยอะนะฮะนะชุดนี้นะครับผมหลักเหล็กนะครับผมชุด31บวก650บาทนะครับ650บาทนะครับผมนะก็จะมีตัวล็อกพร้อมนะฮะจะมีตัวล็อกพร้อมนะห่วงทองเหลืองนะครับผมห่วงทองเหลืองนะครับนะเอ็นก็จะเป็นเอ็นใบไม้แห้งนะครับผมนะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าจะสั่งนะครับผมก็นะที่เราทำสต็อกไว้นะก็จะมี2แบบนะสำหรับบวงดักไก่นะแบบเดียวแล้วก็แบบผีเสื้อนะแบบเดียวแล้วก็แบบผีเสื้อนะครับผมนะเป็นงานพลักลายพรานนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้นะครับผมนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะฮะที่เข้ามาชมเลยนะครับผมนะตัวนี้นะครับ31บวงนะ1เซต31บวงนะชุดหนึ่งนะก็จะมี31บวงนะครับผมสำหรับแบบเดียวนะครับผมแล้วก็สำหรับแบบผีเสื้อคุณลูกค้าแบบผีเสื้อนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนี่จะเป็นแบบผีเสื้อนะก็จะเป็นของ42บวงนะ21หลัก42บวงนะครับผมเป็นหลักเหล็กเหมือนกันนะครับผมสีใบไม้แห้งมีตัวล็อกนะมีตัวล็อกพร้อมแล้วก็ห่วงเป็นห่วงทองเหลืองนะครับผมนะก็จะมี2วิธีการชำระเงินนะฮะก็แบบโอนแบบที่2แล้วก็แบบเก็บปลายทางนะแบบที่2เก็บปลายทางได้จะมีชุดเสียงด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจชุดเสียงนะก็จะมีชุดเสียงพร้อมเลยนะครับผมใครที่ตามหาก็ไม่ควรพลาดนะครับผมบวงดักไก่นี่ก็จะเริ่มต่อไก่ได้แล้วนะครับประมาณเดือนมกรานะฮะปลายเดือนของธันวาก็ต่อได้แล้วนะครับผมนะครับสำหรับคนที่อยากใช้บ่วงนะฮะผมแนะนำเลยนะฮะก็จะเป็นชุดเดี่ยวแล้วก็แบบผีเสื้อก็แล้วแต่เลยนะครับลูกค้าชอบถนัดแบบไหนนะครับผมโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมทางช่อง YouTube ผมนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะใครที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาทางเบอร์ผมได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ